ต่อไปข้อ3รถยนต์กับยางรถยนต์ถือเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันนะดังนั้นข้อนี้ตอบงองูถามเพิ่มเติมอีกหน่อยอะไรบ้างเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันกับรถยนต์บ้างน้ำมันอะไรอะไรอีกเครื่องยนต์น้ำยาล้างรถการใช้บริการล้างรถกระจกยังไงกระจกเสียนะเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่มีใครใช้รถก็ไม่มีใครต้องการกระจกรถยนต์นะอะไรอีกน้ำยาแอร์เครื่องเสียงรถยนต์โอ้ก็พวกเครื่องยนต์ทุกอย่างโอเคนี่นะของใช้ร่วมกันแล้วน้ำหอมดับกลิ่นในรถยนต์นี่ร่วมกันป่ะร่วมกันถ้ารถยนต์ราคาแพงแล้วน้ำหอมดับกลิ่นจะเป็นยังไงบ้างความต้องการลดน้อยลงเพราะคนไม่ใช้รถก็ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหอมดับกลิ่นบนรถยนต์